ีครับสวัสดีครับวันนี้ต่าง365นะครับจะมาสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับคุณพัทรพงษ์รักราวีหรือผู้การเจมจังหวัดตรังเนี่ยมีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งชื่อเมืองตรังยูไนเต็ดเนี่ยทีมนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับทำไมถึงตั้งชื่อเมืองตรังยูไนเต็ดทำไมถึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปม้าจุดมุ่งหวังของทีมเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จในลีกประเทศไทยอย่างไรบ้างครับสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2565ก่อนหน้านี้มันมีโควิดแล้วก็เรื่องการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเนี่ยก็หยุดแล้วก็พักไประยะหนึ่งนะครับพอมาปี2565เนี่ยก็มีข่าวจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล TA ฟุตบอล TA เนี่ยคือเป็นการจัดการแข่งขันของทีมฟุตบอลกึ่งอาชีพเพื่อคัดเลือกทีมที่จะได้แชมป์ในแต่ละภูมิภาคขึ้นมาเป็นทีมฟุตบอลอาชีพเริ่มต้นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นคุณทวีรัตน์ทิติประเสริฐนะครับหรือว่าโกนิกมีความสนใจอยากจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพื่ออยากจะสร้างทีมฟุตบอลอาชีพก็เลยชวนผมนะครับให้เข้าไปพบคุณเสน่ห์ทองสัตว์ปัจจุบันเป็นประธานสโมสรของเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับเพื่อขอให้ท่านนะครับช่วยหัวหน้าเป็นแกนนำนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านมาเป็นประธานสโมสรนะครับท่านก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ตอบรับพร้อมกับให้นโยบายมานะครับว่าอยากให้ทีมเนี้ยผู้เล่นชาวไทยเนี่ยเป็นคนตรังทั้ง 100% อยากเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ทำขึ้นมาให้เป็นของคนตรังแล้วก็เพื่อพัฒนาฟุตบอลตรังจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นทีมที่ใช้เงินเยอะนะครับในการซื้อความสำเร็จแต่เป็นการสร้างแล้วก็พัฒนาฟุตบอลตรังขึ้นมาพร้อมๆกันโดยปีนั้นเราก็ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีกนะครับหรือว่าฟุตบอล TA ที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็จนกระทั่งทีมเมืองตรังยูไนเต็ดของเรานะครับสามารถคว้าแชมป์ในโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ทำให้ได้โควต้าขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับในฟุตบอล T3 ในปีนั้นนะครับปีที่แล้วปี2565หลังจากเราได้แชมป์ระดับภูมิภาคตอนล่างเราก็ไม่ได้แชมป์ภาคใต้แล้วก็เป็นแชมป์ครึ่งประเทศล่างเราไปจบที่รองแชมป์รองชนะเลิศอันดับ1นะครับในระดับประเทศพอปีที่แล้วเราก็ได้มีการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ในนามของสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนลีกมันเงียบไปเลยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการสร้างทีมของทีมเมืองตรังยูไนเต็ดเนี่ยครับอาจจะไม่มีแรงขับดันของแฟนๆที่อยากจะดูไหมกระแสลีกฟุตบอลในไทยเนี่ยมันเริ่มซาลงคนพูดถึงไทยลีกน้อยลงกระแสของโควิดนะครับก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้งสโมสรเนี่ยก็มันมีผลกับกลุ่มแฟนบอลนะครับเพราะว่ามันห่างกับฟุตบอลไปนานก็อาจจะมีการห่างเหินออกไปบ้างแต่ว่าในการสร้างทีมเมืองตรังยูไนเต็ดเราโชคดีว่ามันเป็นการสร้างทีมต่อเนื่องมาจากชุดฟุตบอลของทีมกีฬาแห่งชาติตอนนั้นเราไปแข่งที่ระนองเราก็เลยมีผู้เล่นในท้องถิ่นที่เป็นเด็กตรังของเราเนี่ยอยู่แล้วส่วนหนึ่งพอท่านเสน่ห์ทองศักดิ์แกรับปากว่าแกจะทำทีมแข่งในเมเจอร์ลีกเนี่ยก็เลยไปหานักฟุตบอลนะครับที่ไม่ได้เล่นลีกอาชีพในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาก็มาเสริมในทีมจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับท่านเสน่ห์ทองศักดิ์เนี่ยน่าจะประมาณวันที่6มีนาหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ส่งเรื่องสมัครเลยเข้าร่วมการแข่งขันเลยแล้วก็เปิดคัดตัวนักกีฬาครั้งแรกเป็นเหมือนเป็นการเปิดตัวสโมสรจริงๆครับว่ามีสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดขึ้นมาแล้วนะก็เป็นวันที่19มีนาจากวันนั้นถึงวันที่ว่าเราได้สิทธิ์และว่าเราได้เล่นฟุตบอลอาชีพแน่ๆเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่2เดือนถือว่าเป็นความโชคดีด้วยที่เรามีกลุ่มนักบอลบางส่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่นะครับทั้งท่านเสน่ห์ท่านทวีรัตน์นะครับที่ว่าเข้าใจเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วก็เลยทำให้ใช้เวลาในการเตรียมทีมไม่นานก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับส่วนในเรื่องกระแสของสมาคมฟุตบอลนะครับในตอนนี้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องผู้สนับสนุนนะครับทั้งเรื่องความนิยมนะครับจากผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายครับในของวงการฟุตบอลตอนนี้แต่ว่ายังมีความมั่นใจว่าทุกทีมนะครับโดยเฉพาะทีมฟุตบอลอาชีพเนี่ยโดยเฉพาะในทีมไทยลีก1เนี่ยซึ่งเป็นทีมใหญ่ทุกทีมที่มีมูลค่าแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับเขามีการร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีแนวคิดแล้วก็มีทิศทางที่จะสามารถพาฟุตบอลอาชีพของไทยเนี่ยให้พัฒนาต่อไปได้ครับผมยังมั่นใจในศักยภาพของผู้บริหารสโมสรทุกๆทีมนะทุกๆระดับตั้งแต่ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับเพราะว่าทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมีมุมมองที่ดีๆนะครับท่านของผมเนี่ยคุณเสน่ห์ทองศักดิ์เนี่ยแกก็มีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารทีมภาคใต้ทุกทีมเพื่อจะได้มาระดมความคิดกันว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราจะเสนอต่อสมาคมฟุตบอลบ้างเพื่อจะเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลหรือว่าประคับประคองนะครับสโมสรฟุตบอลเนี่ยให้มีการสามารถอยู่รอดกันได้นะครับแต่ละทีมก็มีแนวคิดหลากหลายนะครับที่ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ดูแล้วมีทิศทางที่ดีขึ้นคือหลังจากที่ตรังยูไนเต็ดเนี่ยได้เป็นแชมป์ของ Thailand Amateur League ถูกไหมครับนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากสัดส่วนของการฟอร์มทีมเนี่ยผู้จัดการเจมมีสูตรยังไงบ้างเราแบ่งไหมต้องมีผู้เล่นต่างชาติกี่คนผู้เล่นคนตรังที่เป็นคนตรังจริงๆ Native ในตรังเลยเนี่ยกี่คนมันมีสัดส่วนยังไงบ้างแล้วก็ผู้การเจมมองว่ามันมีผลไหมการที่เราใช้นักเตะตรังให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีผลช่วยกระตุ้นให้ท้องถิ่นเนี่ยผลิตนักเตะคุณภาพได้มากขึ้นไหมมันจะเหมือนเมื่อก่อนไหมที่แบบบูมแต่ละโรงเรียนแต่ละหน่วยงานภาครัฐช่วยกันแข่งฟุตบอลแล้วก็คัดจนได้เพชรขึ้นมาอะไรที่จะเป็นจุดที่ทำให้คนที่ตรังเนี่ยจะรักและอินกับ
ทีมเมืองตรังยูไนเต็ดได้มากขึ้นสัดส่วนของผู้เล่นนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้จริงๆแล้วเป้าหมายของท่านประธานสโมสรนะครับแกให้เป้าหมายไว้ว่าในอนาคตเนี่ยนักฟุตบอลที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องเป็นคนตรังทั้งหมด 100% ตอนนี้เรายังไม่ได้มีทรัพยากรให้เลือกได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยการที่จะพาทีมขึ้นมาเล่นในฟุตบอลระดับอาชีพเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณอะไรมาพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาใช้เด็กใหม่เด็กตรังเลยทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อการแข่งขันที่ว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็เลยวางเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตเนี่ยในส่วนของคนไทยเนี่ยต้องเป็นเด็กตรัง 100% ไอ้ฟุตบอลอาชีพไทยลีก3เนี่ยตอนนี้มีโควต้าต่างชาติได้3คนนะครับซึ่งปีนี้เราก็ใช้เป็นเกาหลีใต้2คนแล้วก็มีน่าจะคองโก1คนนะครับผู้เล่นคนไทยตอนนี้ก็ยังเป็นครึ่งๆนะครับระหว่างเด็กตรังท้องถิ่นแล้วก็เด็กต่างจังหวัดซึ่งบางส่วนก็มาอยู่ที่ตรังนะครับมาเป็นเขยตรังหรือทำงานอยู่ในตรังแล้วก็บางส่วนก็ยืมตัวมาจากสโมสรใหญ่ๆนะครับเช่นชลบุรีตั้งใจที่จะนำนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์มีการเล่นผ่านสโมสรใหญ่ๆมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลที่เป็นเยาวชนท้องถิ่นของเราเนี่ยได้เห็นการทำงานซ้อมการดูแลตัวเองการกินการอยู่การพักผ่อนที่เป็นการทำงานของนักฟุตบอลอาชีพจริงๆที่เขาผ่านสโมสรใหญ่มานะครับปีนี้ยังเป็นการผสมกันอยู่เพราะว่าด้วยเด็กตรัง 100% เนี่ยเรายังไม่สามารถจะการันตีผลการแข่งขันตามเป้าหมายได้นะครับแต่มองว่าในอนาคตยังไงก็ต้องเพิ่มเด็กตรังขึ้นมาในฟุตบอลอาชีพเนี่ยให้มากขึ้นให้ได้นะครับโดยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจบฤดูกาลแข่งขันนะครับทั้งท่านประธานสโมสรนะครับก็ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเมืองตรังยูไนเต็ดครับเป็นการแข่งขันโดยตัวแทนของอำเภอในจังหวัดตรังนะครับทั้ง10อำเภอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยคัดเยาวชนหรือผู้เล่นทั่วไปนะครับผู้เช่นประชาชนทั่วไปจากทั้ง10อำเภอมาทำการแข่งขันกันแล้วก็ทุกนัดนะครับก็จะมีผู้บริหารคณะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็โค้ชของสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดเนี่ยเข้าไปชมการแข่งขันแล้วก็ร่วมกันคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่เรามองแล้วว่ามีความสามารถนะครับที่เป็นลูกหลานชาวตรังจริงๆนะครับเป็นนักเตะท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็คนไหนที่ดูแล้วเราเห็นว่าสามารถไปได้มีความตั้งใจจริงนะครับมีความสามารถก็ให้ฝึกฝนต่อนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการส่งรายชื่อไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีเด็กนักฟุตบอลเนี่ยครับที่มาจากรายการนี้ซึ่งเป็นเด็กตรังจริงๆเลยแล้วก็ไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพที่ไหนมาก่อนก็ได้เข้ามาร่วมกับทีม3คนก็เท่ากับว่าเราได้นักฟุตบอลใหม่ขึ้นมา3คนเลยครับที่เป็นเด็กตรังของเราจริงๆซึ่งโครงการแบบนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆและผมก็เชื่อว่าครั้งแรกเนี่ยคนอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่เชื่อว่าพอยิ่งเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆคนจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าเรามีความตั้งใจต้องการที่จะพัฒนาฟุตบอลตรังต้องการจะพัฒนาเด็กตรังต้องการจะพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตรังจริงๆเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายการเมืองตรังยูไนเต็ดครับเนี่ยมากขึ้นแต่ละอำเภอเนี่ยไปช่วยกันพัฒนาเยาวชนของตัวเองในแต่ละอำเภอเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ก็จะมีเหมือนเป็นความเป็นท้องถิ่นของตัวเองอยู่แล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนได้มีโอกาสเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพได้มากขึ้นโดยเฉพาะตั้งใจจริงๆมีความสามารถเนี่ยเราพร้อมสนับสนุนพร้อมดันเต็มที่ยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งนะครับปีที่แล้วเราก็ได้ประสานกับทางชลบุรีแล้วก็ทางชลบุรีเขาขอซื้อตัวมาน้องคนนี้มีโอกาสติดถึงเยาวชนทีมชาติสร้างเด็กตรังของเราขึ้นมาจริงๆเริ่มเล่นสโมสรฟุตบอลอาชีพกับเราพร้อมเราสามารถเลื่อนชั้นได้อันนี้ผู้ใหญ่เราพร้อมสนับสนุนนะครับให้เด็กได้มีโอกาสไปเล่นในทีมที่ใหญ่ขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับสามารถดูแลครอบครัวได้นักฟุตบอลอาชีพเนี่ยหลายๆคนรายได้สูงมากเราก็อยากให้เด็กตรังเราได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับนั้นแล้วก็กลับมานะมาดูแลแล้วก็ส่งต่อความสำเร็จนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆเยาวชนในจังหวัดตรังต่อไปในอนาคตครับแหมก็รู้สึกชื่นใจไปด้วยนะครับกับการที่เด็กในตรังเนี่ยถ้ามีความตั้งใจที่จะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติตอนนี้มันมีประตูเปิดแล้วนะครับที่สามารถที่จะมาฝึกฝีมือแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับให้กับทางทีมเมืองตรังยูไนเต็ดทีนี้สิ่งหนึ่งที่ตรัง365อยากจะรู้มากก็คือว่าคือเรามีความภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าการที่เรามีทีมฟุตบอลเป็นของบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดอะเรามีแผนการยังไงบ้างจะสร้างชื่อกับคนตรังเนี่ยคือผู้การเจมมองว่าเราจะต้องไปอยู่ในทีมหนึ่งให้ได้หรือว่ามองว่าสเต็ปแรกเราจะต้องสร้างฐานของนักฟุตบอลก่อนเป็นอะคาเดมี่ก่อนมุมมองไหนที่ตรังกลับมาเกรดกลับมาดังอีกครั้งนึงอย่างที่บอกนะครับว่าก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนตรังเพื่อส่งเสริมแล้วก็ยกระดับพัฒนาฟุตบอลตรังจริงๆนะครับก็พยายามทำทีมนี้นะครับให้เป็นของคนตรังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสการเข้ามาชมของแฟนบอลเนี่ยผมว่ามีผลมากครับต่อทั้งกำลังใจของทั้งนักกีฬาที่อยู่ในสนามนะครับผู้ฝึกสอนที่อยู่ข้างสนามตลอดถึงผู้บริหารทุกคนนะครับจริงๆแล้วทำงานหนักมากนะครับคนทั่วไปอาจจะมองแค่ว่าเอ้ยนักฟุตบอลเล่นในสนามวิ่งเยอะแข็งแรงเล่นดีไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆผมอยากบอกว่าผู้บริหารเนี่ยทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ว่ารับผิดชอบดูแลนักกีฬาทุกคนที่เราเห็นอยู่ว่าวิ่งในสนามนะครับเพราะฉะนั้น
กำลังใจอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากให้คนทำงานนะครับไม่ว่าในงานอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะชาวตรังเนี่ยอยากให้เข้าไปช่วยกันชมช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันซื้อบัตรซื้อเสื้อของสโมสรนะครับก็ติดตามได้ทางเพจของสโมสรนะครับเราจะมีกิจกรรมมีโปรโมชั่นอยากสร้างให้ทุกคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสรของเราสโมสรเนี่ยใช้คำว่าตรังเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ความสำเร็จของเราเนี่ยของสโมสรเนี่ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนตรังทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมครับมาช่วยกันสนับสนุนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับค่าบัตรผ่านประตูหรือช่วยซื้อเสื้อแข่งของที่ระลึกอะไรก็ได้นะครับปัจจุบันค่าเข้าบัตรผ่านประตูนี่กี่บาทค่าเข้าบัตรผ่านประตูเนี่ยอัตราหลักเนี่ย100แล้วก็จะมีตอนนี้มีตั๋วปีนะครับผมได้ทุกนัดเย้าได้ทุกถ้วยนะครับทุกรายการเราปีนี้เราส่งการแข่งขันเนี่ยทั้ง3รายการเลยฟุตบอลไทยลีก3นะครับฟุตบอลโตโยต้าลีโวคัพฟุตบอลช้าง FA ครับถ้าเราได้เล่นในบ้านเนี่ยตั๋วปีเนี่ยสามารถดูได้นัดเลยก็ราคา 1,900 บาทคุ้มนะแล้วก็แถมเสื้อแข่งนะครับมูลค่า799บาทเดี๋ยวจะมีที่นั่งล็อกไว้ให้ถ้ามีตั๋วเนี่ยคุณมีที่นั่งแน่นอนเรื่องของรูปแบบการจัดการแข่งขันเนี่ยเราปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาทำให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับหลังจบฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพอดีทางประธานนะครับคุณเสน่ห์แกก็ได้ชวนผู้ทีมคณะผู้บริหารนะครับไปดูงานที่ประเทศเกาหลีสโมสรฟุตบอลซูวอน FC นะครับซึ่งทำการแข่งขันในระดับเกลีก1ก็เป็นลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้นะเราก็ได้ไปเห็นถึงระบบการจัดการแข่งขันวิธีการจัดการแข่งขันนะครับวิธีการบิวอัพแฟนบอลในสนามเราเรื่องพวกนี้มาพัฒนาการจัดการแข่งขันของเราเพราะว่าเรามองว่าการที่คนดูเข้ามาในสนามมันต้องมีความประทับใจในหลายๆเรื่องมันต้องมีทั้งเรื่องความปลอดภัยที่สามารถมั่นใจได้พาลูกเล็กเด็กเล็กแดงนะครับเข้ามาดูในสนามได้ผู้หญิงสามารถเข้ามาชมได้ที่เกาหลีใต้เนี่ยไปเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยมาต่อคิวซื้อตั๋วกันเยอะมากมาดูนักฟุตบอลจริงๆแล้วเขามีกิจกรรมเขามีกิจกรรมบริเวณรอบสนามที่น่าสนใจหลายๆอย่างอย่างวันที่ผมไปเนี่ยเขามีจัดสวนน้ำเลยตรงหลังอัตจันเลยโอ้เด็กๆนี่เล่นกันอย่างกับสงกรานต์บ้านเราจัดเหมือนตลาดเล็กๆมีซื้อของมีบูธขายสินค้าแล้วก็คนก็เดินเลือกซื้อของทั้งของกินของใช้ของที่ระลึกอะไรแบบนี้ครับทำให้คนรวมกันแล้วมันมีแอคทิวิตี้ที่แบบมันเหมาะกับคนได้หลายๆเพศหลายๆวัยมีโอกาสไหมที่ตังเมืองตั้งยูไนเต็ดจะทำแบบนี้ตอนนี้เราเริ่มแล้วครับตอนนี้วางประชุมวางแผนแบ่งงานกันแล้วแล้วก็มีการเซตทีมงานกันขึ้นมานะครับแต่เราก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตอนนี้สตาฟในสนามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแน่นอนในระยะเวลาอีกกี่ปีเราถึงจะกระเถิบจาก D3 ไปเป็น D2 แล้วก็เข้าสู่ลีกหลักของประเทศครั้งแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเลื่อนชั้นขึ้น D2 ก่อนภายใน3ปีปีนี้ก็เป็นปีที่2ของสโมสรแต่ถ้าพร้อมก่อนถ้าสมมติปีนี้ไปได้ก็พร้อมไปทันทีนะครับแต่ก็กังวลอยู่ก็คือเรื่องรากฐานนี่แหละทั้งโครงสร้างนักกีฬาตั้งแต่ยันระดับเยาวชนขึ้นมาด้านผู้สนับสนุนกระแสของฟุตบอลในปัจจุบันก็ยังมีความไม่ชัดเจนมากนักแต่ว่าทางผู้บริหารของผมเนี่ยทำฟุตบอลมายังไงก็อยากชนะจะให้แบบไปใช้เงินซื้อความสำเร็จจ้างแต่นักฟุตบอลแพงๆมาโดยใช้เงินทำให้มันโอเวอร์เกินกว่าที่ลีกเราดิวิชั่นเรามันจะใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่เขาจะเลือกใช้ก็เลยพยายามสร้างแล้วก็พัฒนาปีนี้ผมยังมั่นใจนะนักฟุตบอลที่เราเซ็นสัญญาแล้วก็ส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้มีลุ้นแน่ครับในการเลื่อนชั้นแต่ว่าฟุตบอลนะครับมันก็อยู่ที่การแข่งขันในฤดูกาล22นัดก็ต้องไปว่ากันอีกทีว่าในสนามจริงๆแล้วมันจะดีอย่างที่เราคาดหวังได้หรือเปล่ามีโอกาสได้ไปเนี่ยเต็มที่แน่นอนครับสำหรับปีนี้เลขแรกเนี่ยตั้งเป้าว่ายังไงให้ติด1ใน3ครับแล้วเลข2ก็มีการเสริมตัวปรับทีมแน่นอนครับทีนี้เนี่ยทุกสโมสรเนี่ยจะว่าทุกไหมอาจจะไม่ทุกนะมีไหมที่เป็นแบบเรามีสตาร์หรือว่าจะมีแบบเหมือนเราสร้างเป็นเหมือนโรนัลโดแมกเนตแรงดึงดูดให้กับแฟนตามผลงานผู้การเจมมองไงบ้างครับในแนวทางการสร้างสตาร์ทางสโมสรเมืองตังยูไนเต็ดนะครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าให้ใครต้องมาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเป็นตัวเด่นของทีมอะไรแบบนี้นะครับคือเราไม่ได้มีใครที่เป็นผู้เล่นที่มูลค่าสูงมีค่าตัวแพงมีนโยบายที่เราจะทำทีมเมืองตังยูไนเต็ดเนี่ยให้เป็นทีมซูเปอร์สตาร์นะครับให้ทุกคนมารวมกันแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ร่วมตั้งแต่ผู้ฝึกสอนนะครับหัวหน้าโค้ชเข้าใจแนวทางแล้วก็นโยบายของสโมสรนะครับตลอดถึงนักกีฬาทุกคนนะครับก็เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ลงตัวกันกับทีมมากที่สุดนะครับไม่ได้ต้องการคนเก่งอยู่ตรงนี้คนเก่งมากอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์เราจะทำให้ทีมเราที่คนธรรมดาทุกคนมารวมกันเป็นทีมซูเปอร์สตาร์ให้ได้จากความตั้งใจความมุ่งมั่นความที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแหมเท่าที่ฟังดูแล้วถือว่าทางทีมต้องการที่จะปั้นนักเตะทุกคนเนี่ยให้เก่งไปพร้อมๆกันก็พูดง่ายๆว่าคือไปด้วยทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ว่าทีมจะแบบผู้จัดการทีมไปซื้อนักเตะคุณนู้นมาหวยแล้วกูไม่ได้เป็นดาวเด่นกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมเนี่ยต้องการที่จะสร้าง
ให้ไปพร้อมกันไปเลยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับการสร้างทีมฟุตบอลนะสิ่งหนึ่งที่แอดอยากจะถามเลยก็คือว่าทำไมถึงเป็นรูปม้าทำไมถึงเป็นรูปม้าสีฟ้ามีที่มาที่ไปยังไงครับเริ่มจากชื่อของสโมสรก่อนแล้วกันนะครับชื่อสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นการตั้งกันเองนะครับในกลุ่มผู้บริหารนะครับมีการเสนอชื่อกันเข้ามาแล้วก็เราก็อยากได้ชื่อที่แสดงถึงความเป็นตรังอะไรแบบนี้นะครับก็หลังจากได้ชื่อเราก็จัดให้มีการประกวดการออกแบบโลโก้นะครับโลโก้ของสโมสรให้คอนเซปต์ไว้ว่าแสดงถึงความเป็นตรังก็เลยได้จัดการประกวดขึ้นทางเพจนะครับก็มีแฟนบอลส่งโลโก้เนี่ยเข้ามาร่วมประกวดเนี่ยเยอะมากนะครับในตอนนั้นแล้วก็เหตุผลที่เลือกโลโก้นี้นะครับเข้ามาโลโก้ที่ชนะเลิศแล้วก็เรามาใช้กับสโมสรของเราจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถอธิบายนะครับคอนเซปต์ของโลโก้ได้น่าสนใจที่เป็นม้าเนี่ยม้าเป็นสัตว์ประจำจังหวัดนะครับจังหวัดตรังเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเกาะในทะเลนะมีเกาะม้านะครับเขาเลยให้คอนเซปต์ของทีมมาอีกว่าอาชาอันดามันคือม้าฝั ่งทะเลอันดามันอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยจากเกาะม้าในทะเลอันดามันแล้วก็ม้าที่เป็นสัตว์ประจำจังหวัดของตรังนะครับสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสีประจำจังหวัดของจังหวัดตรังนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงน้ำทะเลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตรังนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะตอนนี้เกาะกระดานเนี่ยการให้เหตุผลว่าโลโก้เนี่ยนอกจากม้าเป็นสัตว์ที่แข็งแรงว่องไวใช้ในการสื่อครับเลยมองว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมาะสมมากที่จะมาเป็นโลโก้หรือเป็นไอคอนของสโมสรนะครับกีฬาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันในสนามแค่นั้นเองฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันสามารถพัฒนาเศรษฐกิจนำคนเข้ามาสู่จังหวัดสร้างการหมุนเวียนของเงินสร้างทราฟฟิกของคนได้ก็เลยมองว่าเป็นโลโก้ที่ออกแบบมาได้ดีแล้วก็ให้คอนเซปต์มาได้ตรงใจกับผู้บริหารแหมฟังแล้วเราก็เข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของโลโก้เนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับก็มีพื้นฐานมาจากความเป็นเมืองตรังจริงๆนะครับทางผู้การเจมส์มีอะไรจะฝากให้กับแฟนคลับ FC เมืองตรังยูไนเต็ดบ้างไหมครับฤดูกาลหน้าเป็นแชมป์แน่นอนหรืออะไรยังไงสำหรับฤดูกาลนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับผมมีความมั่นใจกับนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชชุดนี้พอสมควรเลยทุกคนมีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับตั้งแต่เริ่มซ้อมมาจนมีทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องนะครับที่ภูเก็ตกลับมาอุ่นเครื่องที่ตรังนะครับผมดูแล้วทีมเรามีการพัฒนาขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากครับวันที่10เนี่ยครับเราจะแข่งนัดแรกเป็นโปรแกรม Toyota Revo Cup ก็จะเจอกับผู้ชนะที่จะแข่งกันวันนี้นะครับระหว่างภูเก็ตอันดามัน FC กับ MH นครฝากแฟนบอลทุกท่านนะครับช่วยกันติดตามช่วยกันสนับสนุนสโมสรเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับกล้ายืนยันเลยนะครับว่าผู้บริหารทุกคนเนี่ยตั้งใจสร้างทีมนี้ขึ้นมาเพื่อชาวตรังจริงๆแล้วก็ทำทีมนี้ให้คนตรังรู้สึกว่าเป็นเจ้าของได้มามีส่วนร่วมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาช่วยกันชมช่วยกันเชียร์นะครับมาร่วมฉลองความสำเร็จด้วยกันในฤดูกาลนี้นะครับขอบคุณครับโอเคครับอันนี้กลุ่มตัง365ต้องขอขอบคุณผู้การเจมส์ด้วยนะครับที่ให้ความกรุณามาสัมภาษณ์ผมบอกถึงประวัติความเป็นมาของทีมเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับเพราะว่ามันมีคำว่าเมืองตรังเราต้องทำเพื่อเมืองตรังนั่นเองนะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้ฟังผู้การเจมพูดเนี่ยแอดรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่เรามีทีมเมืองตรังยูไนเต็ดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งให้กับคนตรังซึ่งเบื้องหลังทราบว่าทำงานกันหนักมากนะครับทำงานกันหนักมากก็ได้ข่าวว่าเปิดโรงแรมครับผมไม่ทราบเปิดที่ไหนครับโรงแรมที่ใหม่ที่แถวแยกสาลิกาครับแยกสาลิกาใช่ไหมครับใกล้ๆจากแยกสาลิกาไปทางไปวัดคลองน้ำเจ็ดครับชื่อโรงแรมอะไรครับทริปเปิลเจครับทริปเปิลเจตรังโฮเทลครับอ๋อครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยอุดหนุนผู้การเจมส์และของเพื่อนก็สามารถติดต่อเข้ามาทางหมายเลขติดต่อที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับก็สำหรับท่านที่จะมาเดินทางเที่ยวมาจังหวัดตรังหรืออยากมาเดินทางผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถมาพักที่โรงแรมทริปเปิลเจได้ครับผมยังไงวันนี้ตังสามห้าขอบคุณผู้การเจมส์มากนะครับขอบคุณตังสามหกห้าขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ